าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ก็พูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามมี2ช่องทางด้วยกันนะคะ SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ข้อความคำถามส่งมาที่422-1606ก่อนที่จะกดส่งนะคะตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยนะคะบางท่านรีบนะคะตกหล่นวันที่บ้างนะคะตกหล่นเดือนบ้างนะคะก็ตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนแล้วค่อยกดส่งมานะคะ422-1606หรือพูดคุยสายสดนะคะที่024960493และ024960494นะคะพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่าเนาะนะคะท่านแรก SMS วันนี้นะคะจากคุณเก่งนะคะเกิดวันที่19ตุลาคมปีพ.ศ.10นะคะเวลาเกิดอยู่ที่ประมาณ 4-5 ทุ่มนะคะจังหวัดกรุงเทพถามลัคนาด้วยนะคะไม่ได้บอกวันมาเนาะ19ตุลา10เนี่ยคุณเก่งปฏิทินตรงกับวันพระราชบดีนะครับเดี๋ยวลองดูว่าช่วง1ชั่วโมงที่ให้มาเนี่ยลัคนาจะคาบเกี่ยวไหมนะค่ะลัคนานะคะอยู่กรุงเทพก็มีโอกาสจะเป็นได้ทั้งกรกฎแล้วก็เมถุนนะครับสังเกตแบบนี้ละกันนะถ้าอันนี้เฉพาะของคุณนะไม่ใช่ของทุกท่านนะครับถ้ารู้สึกว่าช่วงด้วยพื้นชะตาเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ใจร้อนพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นคนคิดมากวิตกกังวลเนี่ยแนวโน้มคุณน่าจะเป็นคนเมถุนแต่ด้านดีคือขยันมากนะครับส่วนถ้ากรณีเป็นกรกฎช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพมากหน่อยนะครับรวมถึงปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องการเงินเนี่ยจะเซมาสัก2ปีแล้วนะครับอันนี้ตัดง่ายๆนะอันนี้วิธีการดูคร่าวๆส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมเนี่ยก็ใช้ถูกกับดวงสัตว์เลขจับไปเลยนะครับปีนี้เน้นในเรื่องของแสงสว่างน้ำมันตะเกียงหลอดไฟนะครับธูปเทียนให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาครับค่ะสิ่งที่ควรระวังมีอะไรบ้างคะปีนี้มีเกณฑ์อันหนึ่งเลยสุขภาพและอุบัติเหตุอันนี้ต้องระวัง2มีโอกาสจะเดือดร้อนเพราะบรรดาบุตรบริวารหรือว่าคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราที่บ้านถ้ามีห้องพระหิ้งพระเนี่ยปีนี้หมั่นทำความสะอาดให้ต่อเนื่องนะครับจ้ะมาที่ท่านต่อไปเลยนะคะจากคุณสมาพรสมากรนะคะ7มิถุนายน01นะคะเวลา 15:45 นตรงกับวันเสาร์ปีชงถามเรื่องปีชงเนาะที่จะถึงนี้มีเคราะห์ร้ายหรือว่าดีอย่างไรคะแก้ไขได้อย่างไรบ้างคือก็เป็นปีของตัวเองนะคุณเป็นคนนักสัตว์จอนะครับก็จริงๆเขาให้ระวังในเรื่องของเนื้อตัวเนี่ยเป็นเสียงชงนะครับก็ภายนอกแล้วก็บางทีในแง่ของภายในปีคักเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าทำอะไรอาจจะติดขัดไม่ได้ดังใจแต่ว่าจริงๆก็ต้องถือว่าได้รับผลกระทบน้อยกว่ามะโรงนะคือปีชงอ่ะจริงๆมีแค่ปีเดียวที่เหลือเป็นปีร่วมชงส่วนวิธีการแก้ไขเนี่ยก็เดี๋ยวจะพูดให้ฟังโดยละเอียดแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็ให้ไปเขาเรียกว่าฝากดวงชะตาให้เทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาเนี่ยตามวัดจีนนะครับในจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะมีขั้นตอนบอกเลยว่าจะต้องทำอะไรบ้างและที่สำคัญในแง่ของทางพุทธเนี่ยก็ทำบุญใหญ่หน่อยบริจาคเลือดถ่ายชีวิตสัตว์ทำบุญลงศพทำทานแต่ที่สำคัญรักษาศีลอันนี้คร่าวๆเดี๋ยวปลายปีพูดให้ฟังนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยในช่วงปลายปีนะคะอาจารย์ขามีปีชงและมีปีที่แบบถูกกันไหมคะเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังทีเดียวฝากด้วยนะคะอยากทราบนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยนะคะคุณโสนะคะเกิดวันอังคารที่4กรกฎาคม15นะคะเวลาบ่ายโมง3นาทีเนาะถามเรื่องการเงินอนาคตอยากจะเปิดสถานบันเทิงนะคะอาจจะเป็นแบบคล้ายๆกึ่งเพื่อชีวิตเนาะก็ผับนั่นแหละนะคะนะครับเป็นคนวันอังคารศุกร์มหาอุดอริโออุตสาหะก็แต่มหาอุดเกาะเนี่ยมันก็มีเกณฑ์แหละที่จะได้เป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับดาวศุกร์แต่มันจะเหนื่อยหน่อยนะไหวไหมแล้วก็บางทีทำอาจจะมีความสุขแต่อาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของเม็ดเงินสักเท่าไหร่อันนี้ลองถามตัวเองดูส่วนปีนี้ที่พูดแบบนี้เหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าตอนนี้ดาวการเงินเสียแล้วมันโยงถึงเดือนงานฉะนั้นจริงๆถ้ายังไม่ได้เปิดผมไม่เชียร์นะอาชีพที่ฉลบกว่าถ้ามีเรื่องสวนไร่นานะครับทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวนเกษตรคนละแบบเลยนะอันนี้ก็ว่ากันตามดวงนะฮะสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทอันนี้เด่นกว่า
เนาะการเงินก็ไม่ค่อยดีใช่ดาวการเงินเสียอยู่นะครับทําทานกับเด็กเล็กๆก็มาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุวรรณีนะคะเกิดวันจันทร์ที่5เมษายนปีพ.ศ.08นะคะเวลา 5:30 นะคะการเงินปีหน้าหนี้จะหมดได้ไหมคะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับคือตอนนี้ดาวการเงินมันเป็นทั้งสีทั้งกาลีคือพูดง่ายๆพอจะมีข่าวดีแหละพอจะมีขาเข้าแต่ประเด็นคือรับซ้ายจ่ายขวานะครับจะหมดไหมเดี๋ยวลองดูหลังวันเกิดดีกว่าค่ะหลังเมษาไปแล้วเนาะปีใหม่แล้วในแง่แต่ว่าในแง่ของพูดถึงกระแสเงินหลังวันเกิดเลยจะเข้าสงกรานต์ไปเนี่ยเมษาเนี่ยในแง่ของดาวการเงินดีทั้งคู่นะครับแล้วก็ภาระหนี้สินมีโอกาสที่จะลดน้อยถอยลงถึงจะไม่หมดแต่ยืนยันว่าเบาแนวโน้มที่ดีนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณรัตนาค่ะเกิดวันที่29พฤศจิกายนนะคะปีพ.ศ.17เวลา 7-8 โมงเช้าเนาะนะคะเป็นวันศุกร์จะขายที่ดินได้เมื่อไหร่คะนะคะสุขภาพโชคลาภแล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างลำบากมากเลยค่ะความจริงปีนี้วงกลมก็ตกโคคานะมันมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกันในเรื่องของอสังหานะครับแต่ถ้าถามถึงลักษณะของการขายโดยตรงแป๊บหนึ่งฮะความจริงมูลพยายะเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์นะในเรื่องของหลักทรัพย์แต่ว่าในความหมายคือจะต้องแบบหาคนช่วยหาคนซัพพอร์ตอ่ะก็อาจจะหมายถึงใช้บริการในหน้าไหมนะครับหรือว่าอาจจะฝากข่าวกระจายประชาสัมพันธ์ให้มากหน่อยมันมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องจริงๆแต่ผมห่วงอย่างเดียวคือในเรื่องของราคาแต่ว่าในดวงเนี่ยมันมีเกณฑ์ได้เงินก้อนฉะนั้นอยากให้โหมประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังแล้วก็ดูในเรื่องของราคาให้ชัดเจนนะครับตั้งแต่พฤศจิกายนนี้ครอบคลุมจนถึงช่วงพฤศจิกายนครับพึ่งข้าวนะคะแล้วก็สุขภาพกับโชคลาภเป็นยังไงบ้างตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังนะครับดวงนี้แอบชำเลืองเสาระบบภูมิแพ้ลำไส้กระดูกและที่สำคัญดาวอาทิตย์เนี่ยพวกไขมันสายตาความดันจะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะโชคลาภมีไหมคะเกณฑ์เสี่ยงโชคไม่เชียร์เลยครับจ้ะท่านนี้เกิดวันเสาร์ที่14มีนาคม24นะคะหาเวลาเกิดไม่เจอนะคะอาจารีบเออนะคะส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านที่จะอะไรไอเธอครีมโบราณเนี่ย นะคะไม่ได้บอกชื่อมาเนาะไม่ได้บอกชื่อมาขอเวลานะคะแต่ถ้าไม่ทราบเลยจริงๆกะเวลาให้หน่อยเป็นเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนฟ้ามืดฟ้าสว่างอะไรเงี้ยนะคะลองส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนาะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่28ตุลาคม20นะคะเวลา 4:04 นาทีฟ้าสว่างมาเป็นวันเสาร์นะคะความรักการงานจะเปิดหรือยังเนาะเปิดร้านรับซ่อมมือถือนะคะเป็นยังไงบ้างคะ26ตุลาเดี๋ยวนะคะ28นะคะจังคะ28ขออภัยตาไม่ดี28ตุลา20เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะฟ้าอันนี้บอกว่าตี4ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ฉะนั้นคุณเกิดวันเสาร์ที่29นะตามสากลนะคะถ้าไม่ใช่ส่งมายืนยันใหม่แต่ถ้าดูจากข้อมูลเนี้ยคุณน่าจะเป็นคนเกิดวันสากลที่29ตุลาแต่ฟ้ายังไม่สว่างถอยหลัง1วันก็ยังเป็นคนวันศุกร์อยู่นะครับทางโหราศาสตร์นะคะขายอะไรจ๊ะมือถือเปิดร้านรับซ่อมนะคะต้องซ่อมก็น่าจะขายด้วยนะต้องซ่อมเท่านั้นให้เน้นพาร์ทซ่อมเป็นหลักเราจะถ้าขายก็อาจจะเป็นตัวเสริมหรือว่าถ้าขายขอให้เป็นพวกของมือสองนะครับเพราะว่าพุทธกับสาวเกาะกันโยงเรือนหินะพยายะก็หมายถึงทำของเสียอยู่แล้วฉะนั้นก็พอใช้ได้นะถ้าคุณเปิดแล้วนะครับแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของงานในช่วงปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีแต่ปีนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นความรักหัวใจค่ะดวงนี้อังคารเสาโยงหินะถ้าโสดเชียร์ให้อยู่คนเดียวแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยระวังความพลิกผันระวังมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะบุคคลที่3นะครับส่วนเบอร์โทรเนี่ย1181เปลี่ยนแท้ขายมือถือเปลี่ยนเป็น411141นะเสริมดาวพุธสวยๆหน่อยนะคะก็ถ้าเวลาวันเกิดนะคะไม่ได้เป็นอย่างที่อาจารย์บอกส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่15มีนาคม08นะคะเป็นวันพฤหัสเวลาเดี๋ยวนะคะ 03:00 แต่เขียนว่า 0.03
ไม่เป็นไรก็เลยเที่ยงคืนเหมือนกันเลยเที่ยงคืนไปแล้ว15มีนา0ไม่ได้บอกวันด้วยเนาะออกพฤหัสบดีพฤหัสค่ะตี3ลองดูนะคะตรงกับพฤหัสมั้ยคะ15มีนา08นะคะอาจารย์แอบเห็นทีผิดวันช่วงนี้สายตาเหมือนกันเลยนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาแต่ประเด็นคืออย่างนี้จ้ะ15มีนา08ในปฏิทินตรงกับวันจันทร์จ้ะไม่ใช่วันพฤหัสเลยต่างกันหลายวันเป็นอิสลามนะคะเดี๋ยวยังไงรบกวนท่านเจ้าของคำถามเนาะตรวจสอบข้อมูลอีกหนึ่งครั้งนะเนาะนะคะเพราะเดี๋ยวบอกผิดไปเดี๋ยวจะคาดเคลื่อนแต่ถ้าเป็นวันจันทร์หมายถึงว่าเกิด15มีนา08ตี3แต่ถ้าเกิด15มีนา08มี3มันถ้าตี3ก็ไปวันอาทิตย์อีกไม่เอาตรวจสอบอีกครั้งนึงใหม่ดีกว่านะครับมันจะดิฟหลายวันจ้ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณมานนท์นะคะเกิดวันที่29กันยายน25นะคะวันพุธกลางวันค่ะเกิดตอนเช้านะคะ 6:35 นจันทบุรีงานพระเครื่องจะราบรื่นไหมนะคะแล้วเปิดร้านขายของควรจะเปิดร้านอะไรดีเนาะนะคะขายอะไรดีแบบนี้นะคะกลางวันนะมั้งของกินสิ่งสวยงามะนะครับเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถือว่าฉลกสุดแล้วล่ะกับพื้นดวงนะครับดวงนี้จริงๆทำพระเครื่องก็ทำเสริมนะให้ทำเสริมนะแต่เน้นในเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามอันนี้จะฉลกกว่าในพื้นชะตาก็ถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดแต่ปีนี้พระเครื่องยังพอเดินต่อไปได้นะครับแต่ว่าระยะยาวยืนยันว่าให้ทำเป็นแค่ตัวเสริมละกันเนาะนะคะตอนนี้สายสดพร้อมแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากคุณอะไรคะผมภูดิตครับครับคุณภูดิตนะคะคุณภูดิตเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันศุกร์ที่30กันยายน2498 30กันยา98นะคะช่วงเวลาเกิดค่ะมันอยู่ระหว่าง 11:45 ถึง 12:15 ครับค่ะนิดเดียวนะคะตรงกับวันศุกร์นะคะเกิดที่จังหวัดไหนคะคุณภูดิตคะกรุงเทพครับกรุงเทพค่ะคุณภูดิตผมจำได้ว่าเราก็คุยกันประมาณสักปีละครั้งได้ไหมได้ครับนะ นะครับก็เพิ่งคุยเมื่อเร็วๆนี้ก็พอดีถามถึงลูกสาวด้วยจ้ะค่ะก็ตอนนี้จะถามตัวเองว่า ตัวเองบ้างราศีเนี่ยครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับเคยทราบก่อนหน้านี้ไหมว่าเราลัคนาอะไรจริงๆแล้วคุณภูดิตเนี่ยก็เป็นลัคนาพิจิกเนาะนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาก็เหน็ดเหนื่อยหนักหนานะครับแล้วก็มีปัญหาสุขภาพต่อเนื่องเลยนะครับใช่ครับนะจริงๆก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับเออะไรก็พิจิกในช่วง 2-3 ปีหลังไม่ว่าสำนักไหนทายอะไรก็พิจิกไม่ค่อยดีเหตุผลนั่นคือหนึ่งเลยแหละพระเสาร์เนี่ยทับดวงนะครับก็ต้องบอกว่าดาวเสาร์นี่คือความระทมทุกข์อย่างที่ทราบกันแต่ว่าข่าวดีก็คือหลัง1ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยจ้ะค่ะเสายกออกไปแล้วนะครับหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเริ่มคลี่คลายสุขภาพก็มีโอกาสที่จะไม่ทรงก็จะปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ยังเตือนอยู่นะเสาเนี่ยมันยังไม่ได้ไปไหนไกลไปทับเรือนเงินและช่วงนี้ดาวการเงินก็โคจรเข้าวิเรือนวินาศของชาวราศีพิจิกก็พูดง่ายโดยรวมดีขึ้นแต่ยังห่วงในเรื่องของสตุ้งสตังค์อ๋อนะยังแต่ก็เลยอยากจะถามอยู่ว่าเรื่องเงินด้วยคือโหราศาสตร์ไทยก็บอกสัตเลขก็เป็นกาลีเดี๋ยวไปทำบุญเสริมอย่างนี้ปีนี้เลยนะอยู่ในช่วงย่าง63ก็ให้คุณภูดิตหาโอกาสทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้จ้ะครับผมถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธอ๋อแต่ถ้าอยู่กรุงเทพไม่มีปัญหานี่นะไปที่โรงพยาบาลส่งได้เลยแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง63พุทธเสวยอายุเคยได้เช่าบูชาพระปางอุ้มบาทหรือยังอ๋อผมยังไม่เคยเลยครับอันนี้แสดงว่าถามให้คนอื่นตลอดเลยนะคืออย่างนี้คุณภูดิตของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้จนถึงย่าง67เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเสวยอายุให้ไปที่วัดอินนะเชิงสะพานพระราม8นะครับวันนี้แพรเข้าไปบ่อยกับที่บ้านใช่ค่ะไปทุกปีหลวงพ่อบ้านแหลมก็ได้ใช่ไหมฮะอะไรนะจ๊ะหลวงพ่อบ้านแหลมก็ได้หลวงพ่อบ้านแหลมถ้ามีอยู่แล้วหลวงพ่อบ้านแหลมก็ได้ปางอุ้นบาทนะครับผมมีองค์เล็กๆอยู่องค์นึงได้คืออย่างนี้ฮะท่านอยู่ในปางอุ้นบาทแต่ว่าคาถาของท่านเนี่ยก็ถ้าเป็นบทย่อนะมะระอะนะเทวะอะอันนี้วันละหนึ่งจบควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบนะครับให้เขียนชื่อสกุลติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านด้วย
นะครับแล้วก็ในที่เรียนทำบุญด้วยการที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธก็ได้จ้ะค่ะเอออาจารย์อย่างเราสวดมนต์ทุกวันนะผมสวดมนต์อยู่ทุกวันแล้วนะแล้วนั่งสมาธิฟังแต่คือว่าบางทีวันพระเนี่ยผมจะสวดวาสโนวาของผมตลอดได้เหมือนกันไหมผมสวดทุกปางเลย108จบสวดได้หมดนะครับคือหนึ่งคือเกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นพระปางรำพึงอย่างที่พี่ภูดิตเข้าใจถูกแล้วก็คือวาโทโนอามะมะวาในวันละ21จบนะครับพระเคราะห์ทั้ง8ดวงอ่ะอาทิตย์ถึงราหูลองนับกำลังดาวที่ให้สวดดูอย่างศุกร์21พุธ17เนี่ยพอรวมกันเสร็จแล้วเนี่ย108ก็ตามจำนวนของลูกประคำเลยครับมันคือกำลังรวมของดาวทั้งหมด8ดวงนะครับอาจารย์ถ้าดูที่ว่าลูกเต้าเป็นไงสามมีอยู่3คนเนี่ยเป็นไงสามคนนะคะครับพอจะคืออย่างนี้จะโฟกัสคนไหนชัดๆเดี๋ยวผมดูดวงให้เลยจะโฟกัสคนไหนชัดๆคือแต่ถ้าเกิดดูโดยรวมเนี่ยดูโดยรวมก็อาจจะมีบางคนที่แบบอาจจะต้องอยู่ห่างไกลนะครับไม่งั้นจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณพ่อนี่แหละนะแต่ว่าถ้าดูโดยรวมก็พอที่จะเอาตัวรอดได้จะโฟกัสคนไหนไหมครับเดี๋ยวผมดูให้เลยอย่างอันนี้อยากจะดูหลานน่ะหลานเคยส่งมาให้อาจารย์ดูไปทีละครับหลานเกิดวันพุธครับที่7พฤษภาคม57พฤษภาคม57โอ้เพิ่งเกิดเลยนะครับเลยเนาะนะคะเวลาเกิดค่ะอันนี้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยเลยอ่ะค่ะเวลาเกิดเท่าไหร่คะอะไรฮะเวลาเกิดเท่าไหร่นะคะอ๋อ 21.50 ครับ 21.50 นะคะพุธกลางคืนนะครับครับผมป่วยบ่อยนะชื่อเนี่ยชื่อเขาชื่อเมย่าเนี่ยชื่อจริงเลยจ้ะครับชื่อจริงเลยสระเอมอม้ายอหญิงใช่ครับไม่เอกสระอาใช่ครับเมย่าหรือเมย่าค่ะเคยดูอาจารย์บอกให้เปลี่ยนชื่อไงใช่เพราะว่าควรเปลี่ยนคืออย่างนี้ถ้าชื่อติดกาลีเนี่ยนะมันได้หมดอ่ะสุขภาพไม่ดีความรักไม่ดีเก็บเงินไม่ได้งานไม่รุ่งอะไรเงี้ยอ๋อเหรอครับจริงๆแล้วควรตั้งแต่3ปีเนี่ยเข้าทุกปีเลยเข้าไปแอดมิททุกปีเลยเนี่ยและโดยเฉพาะมีพี่ออกจริงๆมาจะปกโดนเข้าไปเลยปีนี้เป็น2อย่างที่ผมบอกบางทีป่วยไม่รู้เป็นอะไรนะแต่ป่วยไก่อีกอันนึงรู้ว่าเป็นอะไรแต่ป่วยเรื้อรังเหลือเกินนะโดยเฉพาะปัญหาช่องท้องกับทางเดินหายใจใช่ครับนะปีนี้น้องเมย่าเนี่ยช่องท้องกับทางเดินหายใจแล้วผมยังแอบฝากให้ดูในเรื่องของพวกอาการถ้ามีอะไรแปลกๆพยายามหาให้เจอนะเหรอใช่คือถ้ารู้สึกว่าแปลกแล้วแบบหมอหาไม่เจออาจจะลองไปที่อื่นเพื่อเปรียบเทียบเปลี่ยนคุณหมอเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่ว่าที่นี่ไม่ดีแต่ในแง่ของการวินิจฉัยบางทีเนี่ยถ้ามันไม่หายอาจจะได้อะไรที่แตกต่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไอ้ที่ไอ้อาจารย์ครับไอ้แล้วถ้าเราเปลี่ยนชื่อที่ตอนนั้นเคยให้อาจารย์ดูนะนินระยานะสะกดเลยจ้ะนอหนูสระอิลอลิงยอยักษ์สระอานินระยานะคะก็น่ารักนะชื่อน่ารักด้วยแปลว่าอะไรฮะคำแปลผมยังไม่รู้นินระยาในแง่ของทักษะเนี่ยใช้มนตรีนำใครเห็นใครรักใครเมตตาชื่อก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรนามสกุลอะไรครับน้ำคุณเผือกสำลีครับสะกดหน่อยค่ะเผือกตรงตัวเผือกตรงตัวเลยครับสำลีตรงตัวตรงตัวครับผมขาวจังเลยทั้งเผือกทั้งสำลีรวมกับนามสกุลแล้วดีเปลี่ยนเถอะฮะแล้วลองบอกผู้ปกครองนะคุณพ่อคุณแม่ของน้องเมย่านะครับชื่อติดกาลีไม่ค่อยดีหรอกแล้วมันก็เป็นสุขภาพที่ผมบอกเมื่อสักครู่เลยแหละค่ะแล้วสุขภาพนี้จะระยะยาวเป็นยังไงไหมคะมีหน้าเนี่ยสามปีนี้เสียไปหลายตังค์เลยอาจารย์ก็อาจารย์ให้เปลี่ยนพ่อแม่เขาไม่ยอมเปลี่ยนสักทีอ๋อถ้างั้นก็แล้วแต่เขานะถ้าคืออย่างนี้ครับคุณภูดิตผมไม่บังคับใครนะครับไม่บังคับใครเอาเป็นว่าเปลี่ยนถูกต้องแล้วอาจารย์ผมเห็นด้วยครับก็เอาเป็นว่าคุณภูดิตก็แค่แจ้งเขาด้วยความปรารถนาดีของคนที่เป็นปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยเนาะก็เขาจะเปลี่ยนหรือไม่สุดแท้แต่เพราะคนรุ่นใหม่บางทีเขาก็ไม่เชื่อต้องทดลองประสบกับตัวเองดูอาจารย์ครับแล้ววันนี้ตอนนี้ผมนี่เรื่องโชคลาภพอจะมีบ้างไหมครับด้วยพื้นดวงไม่เชียร์ด้วยพื้นดวงไม่เชียร์อยู่แล้วนะไม่เอาหรอกอย่าหาเรื่องเลยเปลืองตังค์เปลืองตังค์ตังค์ไปทำบุญผมก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้
ไอ้มืดๆนั่นเราไม่ได้เล่นนะอ๋อค่ะมีบอกด้วยไม่ๆดวงเนี้ยเล่นนะเสียหรือได้ก็เก็บเงินไม่ได้ไอ้มืดๆอะไรที่ว่าถ้ามีเงินที่เก็บต้องไปซื้อเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นแน่นอนอันนี้ไม่ต้องดูดวงเลยครับผ่อนที่ผ่อนทางซื้อพันธบัตรซื้อพวกตราสารทางการเงินพวกนี้ช่วยได้ดีกว่าเยอะแล้วจากนี้ไปนี่จะยังไงครับจากปีหน้านี่ก็ยังห่วงเรื่องเงินเรื่องเดียวแต่ว่าโดยรวมดีขึ้นนะอาการสุขภาพก็จะปรับตัวดีขึ้นเพราะช่วงที่ผ่านมาปี2ปีคุณก็สะออกสะแอะพอๆแข่งกับหลานปีที่แล้วใช่นะแต่ว่าตอนนี้ก็จะเบาลงนะครับโดยรวมดีขึ้นนะอ้าวนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวคราวหน้าพูดคุยกันใหม่นะจ๋าขอลงทะเบียนให้ต่อนะเดี๋ยวจะดูไว้ดูลูกทีนึงได้ค่ะหลังไมค์นะคะครับผมค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับครับอยู่รายการอยู่กับทางสถานีนานๆหน่อยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนสมัย7ปี8ปีแล้วที่ตอนนี้ก็จะโต๊ะล่างเลยจะครบ8ปีอยู่แล้วปีหน้าเข้าปีที่9แล้วดูตั้งแต่ปีแรกเลยตั้งแต่ช่องอะไรอ่ะจำไม่ค่อยได้แล้วช่องเปลี่ยนช่องนานมากครับขอบคุณนะที่ติดตามกันค่ะฝากติดตามต่อนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับค่ะสวัสดีลงทะเบียนหน่อยครับจ้าสวัสดีค่ะนะคะแต่เสียงพี่ภูดิษฐ์เนี่ยเวลาฮัลโหลมาเนี่ยผมจำเสียงแกจะเสียงแกจะหนุ่มทุ้มนุ่มมากหนุ่มมากเลยนะHello. ไม่ได้ค่ะอาจารย์เหมือนเดิมดีแล้วค่ะนะคะมาที่ SMS ต่อกันนะคะคุณจิราพรนะคะเกิดวันอังคารที่23กุมภาพันธ์ปี31นะคะเวลาเกิด 11:44 นาทีควรจะทำงานเกี่ยวกับอะไรดีนะคะสุขภาพเงินและครอบครัวค่ะเสาร์วันอังคารนะจ๊ะวันอังคารเสาตั้งอยู่บนกำลังของตัวเองเนี่ยดาวเสาก็อย่างที่ทราบนะเกี่ยวกับสัตว์นะปศุสัตว์ทำเพชช็อปเพาะสัตว์ขายเสาหมายถึงพวกสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทถ้าเป็นสเกลใหญ่หน่อยก็พวกอะไรธุรกิจพวกพลังงานก๊าซน้ำมันเหมืองแร่อะไรพวกนี้นะถ้าไหวอันนี้คือสิ่งที่ฉลกรองลงมาครับก็จะเป็นในเรื่องของพวกของแข็งๆหน่อยยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงถ้าตัดผมการเน้นแบบบาร์เบอร์ฮะตัดผมชายอันนี้ผมก็ไกด์ในส่วนของอาชีพไว้นะครับส่วนในเรื่องสุขภาพสุขภาพการเงินครอบครัวค่ะจันอยู่เรือนเสียพุธอยู่เรือนเสียเล่นก่อนเพราะดาวมันเสียจันหมายถึงอะไรฮะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองฤทธิ์สีดวงครับพุธหมายถึงไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจการเงินสภาพคล่องเป็นอย่างไรปีนี้ดาวการเงินผมใช้คำนี้นะครับ2ช่วงที่ต้องระวังเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยนะครับอีกช่วงนึงก็จะเป็นช่วงประมาณต้นปีหน้าค่ะอาจจะติดขัดช็อตหรือหมุนไม่ทันแต่ภาพรวมยังพอมีเงินหมุนเวียนพอให้มีจับจ่ายใช้สอยครับแล้วก็ครอบครัวค่ะถ้ามีคู่ครองและประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ผมว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยมากขึ้นนะเพียงแต่ว่าเข้าย่าง31ก็ฝากระวังในเรื่องของคำพูดหน่อยจ้ามาที่ท่านต่อไปเลยนะคะจากคุณบัญชานะคะเกิดวันที่1มิถุนายน14นะคะเวลา03ถึง03:45ปทุมธานีถามลัคนานะคะแล้วก็จะมีบ้านเป็นของตัวเองมั้ยคะปทุมธานีผมถือว่าฟ้าไม่ได้บอกมัน1614เนี่ยนะคะปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับแต่ช่วงเวลาที่เกิดตะวันยังไม่มาวันใหม่ก็ยังไม่มีถอยหลัง1วันเป็นคนวันจันทร์พอเป็นวันจันทร์ปั๊บสระอานี่แหละฮะตัวปัญหาคนวันจันทร์ไม่ควรจะมีสระนะครับฉันอันนี้ฝากไว้พิจารณาละกันลัคนาอะไรช่วงเวลาที่เกิด45นาทีเดี๋ยวลองดูนะครับว่าคาบเกี่ยวหรือไม่มีโอกาสที่จะเป็นเมษใช่เมษก็จริงๆปีนี้ถึงแม้ว่าอิทธิพลของดาวมฤตยูจะสถิตอยู่ในราศีเกิดเปลี่ยนแปลงวุ่นวายแต่ด้านดีก็คือเหมาะสำหรับการคิดใหม่ทำใหม่นะครับและปีนี้ก็ต้องถือว่าจังหวะของการโคจรโยกย้ายของดาวพระเคราะห์ใหญ่เนี่ยส่งผลบวกเพราะพระฤหัสบดีเข้ามาเล็งดวงนะฉะนั้นปีนี้เน้นการทำงาน ขออภัยครับเน้นการทำงานเชิงรุกบ้านค่ะบ้านจะมีไม่น่าย่าง47ย่าง4ยังเร็วที่สุดเนี่ยย่าง48แต่อยากให้ลองมองมือ2ค่ะนะครับแต่ถ้ายังไม่พร้อมจริงๆก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะ
คุณอุนะคะเกิดวันที่12กันยายน04นะคะเวลา 3:45 ถามเรื่องของสุขภาพคู่ครองแล้วก็เมื่อไหร่จะหมดหนี้คะจ้ะปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับมูละแปลว่าก้อนนะเอาอย่างนี้ครับในแง่ของการบริหารจัดการหนี้อะไรเงี้ยหรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกับว่าไปย่าง58ที่กำลังจะมาถึงอ่ะจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่ผมอยากจะเตือนจริงๆก็คือพอมันดีขึ้นแล้วอย่าชะล่าใจเพราะย่าง59นั้นมีโอกาสจะติดขัดหรือเกิดปัญหาสภาพคล่องขึ้นอีก1รอบคู่ครองคู่ครองพุทธเสียในปีนี้อย่าคิดเยอะจะพูดอะไรคิดกลับกันนะอย่าคิดเยอะแต่จะพูดอะไรคิดเยอะๆนะครับดาวพุธเนี่ยมันเป็นในเรื่องของวาจาอยู่แล้วก็หาโอกาสบริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ดูพื้นชะตาเป็นหลักนะคะจันเสียพุธเสียก็พูดเหมือนเดิมนะจันมรณะเป็นดาวกาลีก็เบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิสิดวงรวมถึงการทำงานของพวกน้ำในหูไม่เท่ากันหรือว่าต่อมต่างๆพุธหินะดาวอายุไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจครับค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเช่นเคยนะคะท่านใดที่มีคำถามมี2ช่องทางด้วยกันนะคะสำหรับ SMS PIN PD นะคะขอวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดกำกับวันเกิดมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนที่จะกดส่งเข้ามานะคะเพื่อความไม่ผิดพลาด นะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะแล้วก็สายสดยังมีอีก1สายด้วยกันนะคะลงทะเบียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะ